้มตำนะครับแถวริมแม่น้ำปิงนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับร้านนี้อร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันก็ถึงแล้วนะครับข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างส้มตำริมปิงนะครับแถวริมแม่น้ำปิงใกล้ๆกับริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถ้ามาก็แนะนำเลยครับร้านนี้วันนี้เรามากินกันสวัสดีครับนี่พี่เจ้าของร้านนะครับหมูย่างครับขายดีไหมครับวันนี้วันนี้ก็เรื่อยๆครับใช้ได้ครับปลายเดือนปลายเดือนเนาะครับเรื่อยๆนะครับปกติแล้วคนจะแน่นช่วงเที่ยงนะครับขายมานานเอ๊ะเมื่อก่อนนี่ขายอยู่ฝั่งนู้นเนาะนานแล้วเนาะกี่ปีแล้วน่ะประมาณสัก3ปีครับแล้วก็ย้ายมาที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรกินบ้างเยอะแยะเลยครับสั่งแพนด้าก็ได้นะฮะไก่ย่างส้มตำหมูย่างตำปูปลาไหมเอาปะต้องเผ็ดมากนะบอกคนนั้นกินไม่ได้โอเคตำปูปลาตำปูปลาแล้วก็ต้มแซ่บต้มแซ่บอะไรเองต้มแซ่บหมูหมูย่างอ่ะต้มแซ่บหมูย่างเนาะท่านี้พอโอ้มันมีหมูย่างแล้วนี่ว่ะเอาอย่างไรดีว่ะแล้วก็ผักสดนะครับก็ไม่รู้ครับวันนี้สั่งมาต้มแซ่บหมูนะครับส้มตำแล้วก็หมูย่างกับกินส้มหมกนะครับข้าวเหนียวสองอันสองถุงครับน้ำจิ้มกับผักสดบริการตัวเองนะครับเซลฟ์เซอร์วิสครับเรียบร้อยแล้วครับอร่อยมากหมดทุกอย่างก็อิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเรียกเก็บตังค์เลยหมูย่างเช็คบิลเรียบร้อยนะครับทั้งหมด215บาทครับของงวดก่อนเดือนที่แล้วนู่นเก็บตัวตอนนี้เหรออืมเก็บไว้นานเผื่อมันจะเลขมันจะเปลี่ยน มันเปลี่ยน